ประเด็นต่อมานะเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน่อยนะครับทางอิสราเอลเนี่ยเขาเปิดคลิปปรากฏว่าเป็นคลิปตัวประกันไทยนะที่โดนจับอยู่ในโรงพยาบาลนะครับอันนี้วงกลมนะวงกลมเนี่ยคืออันนี้หิ้วปีกตัวประกันไปแล้วคนหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นตัวประกันคนไทยแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเป็นตัวประกันชาวเนปาลบาดเจ็บอันนี้ก็กำลังเข็นเข้าห้องน่าจะเป็นห้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับทางสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยเผยแพร่คลิปซึ่งยืนยันว่ามาจากกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งภายในโรงพยาบาลอัลชีฟานะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มฮามัสนะครับนำชาย2คนแล้วเขาก็ระบุเลยนะว่าคนนึงเนี่ยเป็นแรงงานชาวเนปาลอีกคนนึงเนี่ยคือแรงงานชาวไทยฮามัสเนี่ยพาเข้ามาในโรงพยาบาลแต่ว่าเขาเพิ่งไปกู้ภาพมาได้มันเป็นภาพตั้งแต่วันที่7ตุลาคมก็ตัวประกัน2คนเนี่ยคนนี้ได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็โดนหิ้วปีกเข้ามาที่โรงพยาบาลนะอันนี้เขายืนยันเลยนะว่าเป็นตัวประกันชาวไทยตั้งแต่เกิดเรื่องวันที่7ตุลาเนี่ยฮามัสเนี่ยพึ่งปล่อยตัวประกันออกมาแค่4คนเป็นผู้หญิงชาวอเมริกันนะเป็นแม่ลูกอันนี้คู่หนึ่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นคุณย่าคุณยายชาวอิสราเอลอีก2คนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยตัวประกันออกมาอีกเลยนะครับตอนนี้ก็ท่ามกลางกระแสข่าวว่าฮามัสเนี่ยเขาเสนอนะว่าขอให้อิสราเอลหยุดยิงก่อน5วันแลกปล่อยตัวประกันอีก50คนเดี๋ยวเราก็มารอดูต่อไปแล้วกันนี่ก็เป็นภาพแรกที่ทำให้เห็นถึงคลิปตัวประกันคนไทยตามวงเลยนะฮะอันนั้นก็คือหิ้วปีกไปละคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็บาดเจ็บนอนบนรถเข็นถูกเข็นเข้ามานะฮะอันนี้ก็เป็นภาพแรกที่กองทัพอิสราเอลเปิดมาเป็นคลิปตัวประกันคนไทยกับเนปาลนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็เอาใจช่วยแล้วกันว่าท้ายสุดเนี่ยภารกิจช่วยตัวประกันเนี่ยจะคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ